สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้มาพบกับช่องพังสร้อยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้สร้อยเพชรหาสร้อยเพชรมาหาเพื่อนนะคะวันนี้นะคะมาหาเพื่อนเก่านะคะมาเจอคุณยายขวัญจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะยายขวัญกับน้องปุยนะคะให้ดูยายขวัญไปเจอนะคะไม่เจอไม่ได้เจอกัน3ปีเลยแหละเนาะ3ปีเลยนะคะดูปุ๋ยกับโอ้ยสร้อยเพชรนะคะโอ้ยคิดถึงกันนะคะโอ้ยนะคะเอาแล้วล่วงใหญ่เลยนะคะโอ้ยเป็นยังไงบ้างปุ๋ยเออสร้อยเพชรบอกโอ้ยฉันมีลูกแล้วนะคะว่ายังไงปุ๋ยแล้วเธอทำยังไงดีเนี่ยมีแต่เธอฉันยังไม่มีเลยดูปุ๋ยนะล่วงนมสร้อยเพชรใหญ่เลยนะคะไม่เจอกันนานนะคะ3ปีนะคะดูนะคะความรักนะคะยังเหมือนเดิมนะคะโอ้ยนะคะนี่นะคะถ้าเขาอยู่สวนเขาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยนะคะเยี่ยวลาดเลยนะปุ๋ยก็ดีใจนะคะก็ดีใจมากเลยนะได้เจอปุ๋ยนะคะแล้วคุณยายขวัญนะคะดูยายขวัญยายขวัญบอกเอ๊ยยังไงหนอดูคุณยายสมใจก็ยังจำได้นะชุงงวงมานะนู่นนะคะคำคูณด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้ๆกันนะคะนี่คำคุณอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะได้กลิ่นกันหมดเลยนะคะนะคะเป็นยังไงอ่ะปุ๋ยคุยกันสิฮะคุยกันสิหูดูเขาเอาดินแดงมาจุ๊บปากให้นะเป็นยังไงอ่ะคุยกันหน่อยอ่ะโอ้ยเธอเป็นยังไงบ้างปุ๋ยทำไมเธอตัวแดงเฮ้ยทำไมโอ้ยดูขลวงดูขลวงตองโอ้ยขลูนะคะขลูนะคะดูขลวงสร้อยเพชรนะขลวงทองน้องด้วยอะปุ๋ยกับอะพลอยคนไหนเป็นพี่ฮะปุ๋ยกับสร้อยเพชรก็อายุไล่ๆกันนะคะดูปุ๋ยนะคะล้วงชั้นล้วงพิสูจน์นะล้วงพิสูจน์แบบปุ๋ยโอ้โอ้เธอเป็นยังไงบ้างอ่ะว่ายังไงโอ้ยนะคะโอ้ยนะคะดูอันนี้ก็ทูใหญ่เลยนะโอ้ยต้นไม้เขามันจะหักเด้อสร้อยเพชรตายแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วนะคะโอ้ยนะคะยายจะได้มีหลานแล้วนะคะรอเลี้ยงหลานปุ๋ยดีกว่านะเลี้ยงหลานสร้อยเพชรด้วยโอ้ยดูปุ๋ยนะปุ๋ยล้วงใหญ่เลยนะคะโอ้ยปุ๋ยบอกเธอเป็นยังไงบ้างเธอดูผอมไปนะปุ๋ยทำไมเธออ้วนปุ๋ยก็จะถามสร้อยเพชรแล้วทำไมเธออ้วนจังท้องเธอไปกินอะไรมาแต่ปุ๋ยผอมมากนะคะหุ่นเขาก็จะประมาณนี้ด้วยกันนะคะกับสร้อยเพชรเมื่อก่อนนะหุ่นเขาแบบนี้นะคะไม่ใช่ผอมแบบนั้นนะคะคือเขาเป็นหุ่นนี้นะคะน้ำท่วมหญ้าหมดโอ้ยไหมช่วงนี้ก็ที่บ้านปุ๋ยก็น้ำท่วมหมดนะคะแต่ว่าเขาจะหุ่นนี้นะคะเมื่อก่อนกับสร้อยเพชรเขาก็จะคู่กันแบบนี้เลยนะคะก็ดีใจนะคะโอ้ทำไมไม่มีเสียงร้องเลยเนาะอาจจะดีใจก็กอดกันเฉยๆนะคะวันนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะไว้กินหญ้าด้วยกันนะคะก็จะสีคนละสีเลยนะสร้อยเพชรกับน้องปุ๋ยนะน้องปุ๋ยเขาได้อาบน้ำโคลนนะโคลนแดงนะนะคะวันนี้ดีใจนะคะเพื่อนเก่าได้มาเจอกันนะ3ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอน้องปุ๋ยครอบครัวน้องปุ๋ยนะคะยายสมใจแล้วก็คำคูณนะคะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันตั้งแต่โควิดนะคะโอ้คุณยายโมเล่นะคะอุ้ยพูดผิดนะคะคือเราจะเรียกคุ้นเคยแต่คุณยายสมใจนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะเป็นคุณยายโมเล่นะคะเป็นชื่อจริงของคุณยายนะนูนนะคะคุณยายโมเล่นะคะโอ้ยเคี้ยวใหญ่เลยนะคะปุ๋ยก็ยังสงสัยอยู่ดีนะคะเอ๊ยยังไงนี่สร้อยเพชรเธอไปทำอะไรมาเนาะนะคะให้สร้อยเพชรกินนะคะเสียสละให้สร้อยเพชรกินนะโอ้ยน่ารักที่สุดนะคะโอ้ปุ๋ยจะสูงกว่าไหมเท่ากันแหละปุ๋ยเขาอยู่ที่สูงไงเท่ากันนั่นแหละ
แต่เขาคนละไซส์ไงโอ้ยปุ๋ยนะคะเสียสละเสียสละให้ไส้เพชรกินหมดเลยนะคะบอกให้เพื่อนกินนะคะเพื่อนเดินมาไกลนะเพื่อนมีลูกด้วยนะคะโอ้ยยายขวานเป็นยังไงเดี๋ยวปุ๋ยคลอใหญ่เลยนะคะวันนี้ไส้เพชรเราจะกลับบ้านได้ไหมเนาะนะคะได้มาเจอปุ๋ยนะคะก็จะคิดถึงกันนะคะดูยายขวานก็อยากคุยด้วยนะคะโอ้ยนะคะคิดถึงกันนะคะคิดถึงกันมากนะคะดีใจนะคะดีใจโอ้ยยายไส้เพชรไม่ไปหายายหน่อยนู่นยายขวานก็อยากคุยด้วยเนาะยายอยากจุบหลานด้วยไส้เพชรยายอยากจุบหลานด้วยนี่ปุ๋ยลวงน่ารักมากนะคะปุ๋ยกับไส้เพชรก็จะหุ่นประมาณเดียวกันนะคะอันนั้นเป็นเพื่อนหลักกันนะคะโอ้ถ้าเจอกันนี่สวนช้างแตกนะคะเจอกันทีนะคะแต่ตอนนี้น่าจะแบบว่าเสียงดังแบบนั้นไม่ได้นะคะโอ้ได้กินแล้วนะคะได้กินแล้วนะคะยายขวัญยังไม่ได้นะคะโอ้ยดูคนตองเอาไปแล้วปุ๋ยค่ะวันนี้ได้มาเจอเพื่อนเก่านะดีใจมากนะปุ๋ยนะแบ่งเพื่อนด้วยสิไส้เพชรโอ้นุ่นให้คุณยายขวัญน้อยคุณยายขวัญคุณยายขวัญอยู่เลยก็แล้วคุณยายขวัญเมืองนะคะน้องปุ๋ยนะคะเพื่อนไส้เพชรตั้งแต่อยู่ด้วยกันพัทยานะคะตอนนี้ก็ได้มาเจอกันกับไส้เพชรนะคะดีใจนะคะโอ้นะคะน่ารักมากเลยนะไส้เพชรได้มาเจอเพื่อนนะคะดีใจนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราช่องพังไส้เพชร Family ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ